ครับกับช่วงที่สองนะครับของบรรยากาศนะครับขอไลฟ์สดนะครับทาง Facebook เทียนธนกรครับเป็นภาพของน้องๆ นะครับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับนักศึกษาฝึกงานนะครับจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับตอนนี้กำลังบรรจงฝีมืออย่างสุดฤทธิ์เลยนะครับผมตอนนี้นะครับจากที่ไหนครับจากที่ไหนหนูราชภัฏพิบูลสงครามก็มาด้วยมาจากที่ไหนอีกมีไหมครับมาสองที่ครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าโชคดีนะครับที่น้องๆได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับได้มาเจอพระเอกตัวจริงนะครับนะครับนอกจากเป็นพระเอกที่รอที่สุดนะครับแล้วก็ใจดีครับผมมากๆเลยนะครับวันนี้ขนาดนี้ครับผมแล้วแต่ป้าเอาตามแนวเลยครับผมให้ดูสวยงามพาพี่ๆนะครับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับผมต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่น่าปลื้มใจนะครับต้องบอกว่านะครับห้องน้ำตลาดนัดเด็กดอยแห่งนี้นะครับก็เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันเปิดตลาดนัดเด็กดอยนะครับพระเอกสายบุญนะครับแบรี่ณเดชนะครับได้มาเปิดตลาดนัดรวมทั้งแม่แก้วนะครับแล้วก็พี่น้องจากจังหวัดขอนแก่นนะครับรวมทั้งท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับหลายๆท่านนะครับได้ร่วมบริจาคนะครับสร้างห้องน้ำนะครับตลาดนัดเด็กดอยขึ้นนะครับเพื่อรองรับนะครับเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางนะครับมาที่ตลาดนัดเด็กดอยก็ดีนะครับมาที่บ้านร่องกล้านะครับต้องว่าตลาดห้องน้ำแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจนะครับของท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับรวมทั้งพี่น้องบ้านร่องกล้าของเรานะครับทุกๆท่านนะครับที่ร่วมบริจาคนะครับรวมทั้งนาสระแรงกายนะครับเป็นช่างมาช่วยกันทำนะครับวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณท่านหัวหน้าบุญช่วยชุนไหกิจนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับน้องๆฝึกงานนะครับผมนะฮะต้องบอกว่าเป็นฝีมือของน้องๆ นะครับร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต้มเติมสีสันนะครับให้กับห้องน้ำตลาดนัดเด็กดอยให้น่าใช้ให้น่าดูน่าชมนะครับกิจกรรมในคราวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าพี่แบรี่ณเดชนะครับไม่ได้เป็นสะพานบุญนะครับช่วยน้องๆแล้วก็พี่น้องชาวบ้านร่องกล้านะครับผมแกเขียนแบบก่อนนะเขียนโครงปั๊บนะครับผมนะครับตอนนี้มดตะนอยนะครับผมตอนนี้3ตัวพอเขียนโครงแล้วเขาก็มาลงสีโอ้โหแต่อ้วนไปหน่อยหล่อมากครับผมเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่น่าจดจำน่าประทับใจนะครับนะครับเด็กๆน้องๆร่องกล้าวิทยานะครับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยานะครับตอนนี้กำลังร่วมด้วยช่วยกันนะครับวาดภาพระบายสีนะครับที่ด้านหลังห้องน้ำตลาดนัดเด็กดอยนะครับขอบคุณลุงเสือนะครับผมนะฮะท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมตลาดนัดเด็กดอยของเราอยู่เรื่อยๆนะครับมาวันนี้ก็มาช่วยถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมมีแฟนคลับบอกว่าอยากจะเป็นมดครับพี่ณเดชครับตายแล้วนะครับมีแฟนครับบอกว่ามดตะนอยน่ารักมากๆครับผมขอบพระคุณนะครับตอนนี้พี่สุเมธนะครับผมวาดภาพโดยไม่ต้องล่างเลยนะครับผมนะสวยงามมากๆท่านพออภัยสุติครับตอนนี้ท่านระบายสีนะครับผมทั้งท่านนายกเอกพงศ์กุญเจริญครับผมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนันเพิ่มนะครับผมที่ท่านมาร่วมกิจกรรมนะครับในวันนี้หลายสีหลายสี
รวมทั้งนะครับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้านะครับท่านหัวหน้าสุภกุลจันลานะครับส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับบรรยากาศนะครับห้องน้ำแห่งนี้นะครับก็จะเป็นอนุสรณ์แห่งความสามัคคีนะครับของท่านผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เด็กๆร่วมด้วยช่วยกันนะครับต้องบอกว่ามาบ้านร่องกล้านะครับอย่าลืมแวะมาใช้บริการนะครับห้องน้ำตลาดนัดเด็กดอยตอนนี้สนุกสนานกันใหญ่ครับผมนะเด็กๆเป็นว่าภาพคล้ายได้ป่ะไม่ได้ว่าเด็กหน่อยค่าแบบส่งเสริมแบบคล้ายๆให้เด็กหน่อยมันสิดีเด้อเนาะยังก่อให้เด็กหน่อยเวลานักท่องเที่ยวมานะวาดเล่นบ่วาดบ่วาดใครนะเป็นที่ระลึกนะอย่าชนแขนออกนอกเส้นนะครับอากาศดีครับผมนะครับที่บ้านล่องกล้าตอนนี้ฟ้าครึ้มสายหมอกพัดผ่านนะครับผมเย็นสบายนะครับวันนี้ไม่ร้อนครับผมเย็นสบายนะครับครับผมสวัสดีครับพี่ๆ FC ของบาริโนเดชนะครับผมนะฮะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับหลายๆท่านนะครับก็ช่วยกันบริจาคนะครับเมื่อวันเปิดตลาดนัดเด็กดอยนะครับผมก็เป็นพี่ FC นะครับของพระเอกบาริโนเดชร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับต้องขอบพระคุณบรรยากาศตรงนี้ครับของผู้สูงเลยเจ้าเฝ้าได้ตลอดเวลาครับผมครับเดี๋ยวเต็มยืนไม่ถึงขอบคุณนะครับบาริโนเดชนะครับที่อนุญาตให้ไลฟ์สดนะครับผมบรรยากาศนะครับนอกจากรอแล้วยังใจดีนะครับมันเย็นแย่จังเลยนะครับเป็นภาพแห่งความประทับใจครับผมนะครับมันไม่เสถียรมันยืดไม่ได้ใบหวยนะครับผมนะฮะพี่ๆ FC บอกว่าไม่ได้ใบหวยนะครับสำหรับมดตะนอยนะครับผมนะมด4ตัวนะครับมีตัวที่5แล้วนะครับผมไม่ได้ใบหวยงวดต่อไปนะครับผมครับท่านพ่ออภัยสุทธิครับผมท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมันหัวน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาครับตอนนี้ฝีมือการระบายสีของท่านพ่อไม่ธรรมดาครับที่เท้าก็เป็นน้ำตาลด้วยครับผมสุดยอดเลยขอบคุณนะครับพี่ๆนะที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับบรรยากาศการไลฟ์สดนะครับผมนะให้กับพี่น้องคนไทยได้รับชมบรรยากาศในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจจริงๆครับผมนะฮะร่วมด้วยช่วยกันนะครับป่าเจ๊นะครับผมโอ้โหนี่ต้องบอกว่าจริงๆนะครับร่วมไม้ร่วมมือทุ่มเทเสียสละเวลานะครับมาช่วยกันทำจนสำเร็จนะครับป่าตอนนี้เป็นไงเห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกยังไงครับผมวันนี้ดีมากครับรู้สึกดีครับผมแล้วมีความรู้สึกยังไงอีกครับผมก็ดีใจมากครับดีใจครับป่าหน่อยป่าเห็นบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างดีมากครับพี่น้องทุกคนมาช่วยเหลือทางตาหาเด็กด้วยดีมากครับบาปเต้ยผู้สื่อดีมีคนดีใจมากครับผมครับครับก็เป็นผู้ช่วยเป็นไงบ้างบรรยากาศตอนนี้ครับเป็นไงบ้างเจอได้จุดหล่อครับดีใจครับครับผมครับ
พ่อนะครับที่ขาดไม่ได้จากโครงการนะครับหัวหน้าสุภคุณโทรมาบอกว่าอู้หรือเปล่าไม่อู้นะครับผมบอกแล้วว่าดีมากสุดยอดเลยนะครับพ่อนะครับลุงใหญ่นะครับแล้วก็พ่อจากโครงการนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับท่านพอครับผมกับบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับตั้งชื่อในบางแขนเนี่ยยังครับผมชื่อของมาเลต้องคนนะครับผมท่านพอก็นำเสนอเลยครับผมบรรยากาศตอนนี้ท่านพอเป็นไงบ้างครับผมโอ้หน้าตื่นตีกินดีเนาะมีดาราดังจากช่อง3ของดาเดชมาแล้วก็เป็นเพื่อนมาช่วยมาสนับสนุนตั้งแต่แรกกันครับเริ่มสร้างวันนี้ก็มาทำการปิดนะครับเรื่องของการภาษีนะครับเรื่องของภาษีก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนรอบๆเป็นอย่างดีทั้งผู้นำในชุมชนนักเรียนแล้วก็มาคณะมาจากทางนักศึกษาฝึกงานนะครับผมจากอุทยานหลายด้านนะครับหลายส่วนภาคส่วนนะครับมาร่วมกันก็ต่อในโทษเฉพาะเรื่องของกลุ่มผู้นำต่างๆนะครับได้ให้ความร่วมมือมาร่วมนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้นะครับครับผมครับก็เป็นเสียงจากท่านผู้อำนวยการอภัยสุทธินะครับผู้อำนวยการขวัญใจของพี่น้องบ้านร่องกล้าแล้วก็ชาวห้วยน้ำใสนะครับท่านเพิ่งย้ายมาครับก็มานั่งอยู่ในใจของพี่น้องชาวบ้านร่องกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับบรรยากาศณเวลานี้เด็กๆสัมภาษณ์เด็กๆนิดนึงครับเป็นยังไงครับนักวิทยาสนุกไหมคะสนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกไหมครับทัศนีเป็นสนุกไหมลูกครับผมนะครับในช่วงนี้นะครับขอทำหน้าที่นะครับในการสัมภาษณ์เด็กๆนะครับเป็นไงครับพิมพ์ใจกี่กันวันนี้เป็นไงบ้างลูกสนุกมากค่ะชอบไหมคะชอบชอบนะคะวันนี้ดีใจไหมพี่ณเดชมาวันนี้ดีใจค่ะดีใจนะครับนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยนะครับบรรยากาศครับพีรพัฒน์เป็นไงบ้างครับวันนี้ลูกสนุกใช่ไหมชอบไหมดีใจไหมครับดีใจไหมประสิทธิ์ครับวันนี้ก็ศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยน้ำใสสาขาลังกาวิทยาเป็นไงบ้างครับประสิทธิ์วันนี้มาร่วมกิจกรรมก็สนุกดีครับแล้วนอกจากสนุกแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะครับได้มาสัมผัสนะครับกับพระเอกชื่อดังนะครับเราต้องตื่นเต้นนะครับมากี่ครั้งก็คุณครูก็ตื่นเต้นนะครับเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนะเมื่อคืนนอนไม่หลับนะครับผมตื่นเต้นที่จะได้พบก็อีกนะครับท่านนายกครับผมกับบรรยากาศกิจกรรมในวันนี้เป็นไงบ้างครับประทับใจมากครับเนาะมีความสามัคคีนะฮะในการทำกิจกรรมร่วมกันนะถือว่าประทับใจแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้าสู่อำเภอนครไทยโดยเฉพาะพื้นที่บ้านใหม่ล่องกล้านะอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางพี่น้องนะฮะชนเผ่าม้งนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะเราก็ได้ทำกิจกรรมสร้างความสนใจร่วมกันครับยินดีครับครับผมครับขอบคุณนะครับท่านนายกเกียรติพงศ์เจริญนะครับผมนะครับในฐานะท่านเป็นผู้ปกครองนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมจะมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้านะครับมาเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนนะครับที่บ้านร่องกล้านะครับแล้วก็ซากุระเมืองไทยที่ภูลมโลครับปลายปีนะครับผมนะครับก็มาใช้บริการห้องน้ำได้เลยนะครับฟรีนะครับผมแต่ก็ขอความกรุณานะครับว่ามาใช้แล้วช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ำแห่งนี้นะครับจะต้องบอกว่าเป็นสมบัติของชุมชนของคนทุกคนนะครับ
ณเวลานี้ต้องบอกว่านะครับบรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยนะครับผมโอ้โหเด็กๆตั้งใจมากเลยครับครับขอบคุณครับ